เป็นเรื่องเศร้ามากๆค่ะนางงามเมียนมา2020ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะกลายเป็นเรื่องเศร้าค่ะสำหรับการจากไปของนางงามชื่อดังเมื่อวันที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2564แฟนเพจ Facebook กระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยได้โพสต์ไว้อาลัยด้วยระบุข้อความว่า RIP สาวเมมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเมียนมา2020น้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะทางด้านของเพจเมดถึงเป็นทางการประกวดมิสInternational Queen ในประเทศไทยเริ่มต้นในปี2563ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยค่ะ